รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมข้าวหวานสำราญใจมาพบกับคุณผู้ชมทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 2:45 นะคะทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้ครอบครัวของนานาก็มีเมนูอร่อยอร่อยสูตรดีๆที่อยากบอกต่อทั้งคาวและหวานมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นานาเนี่ยนะคะมีเมนูโคโคนัทมังกี้เบรดมาฝากค่ะเจ้าโคโคนัทมังกี้เบรดของนานาเป็นขนมปังทำง่ายมากๆนวดมือเคลือบน้ำตาลหวานนวดไปเรื่อยๆแป้งจะเนียนขึ้นจนสามารถเป็นก้อนได้ไม่ติดมือแล้วแบบนี้เนียนอย่างนี้ส่วนในช่วงของอาจารย์เมย์และเท็ดดี้ก็มีเมนูชิฟฟ่อนกับมะพร้าวอ่อนลาวามาฝากกันด้วยค่ะอาจารย์เมย์เรียกได้ว่าจัดเต็มกับเทคนิคในการทำชิฟฟ่อนเลยนะครับชิฟฟ่อนเค้กของอาจารย์เมย์เนี่ยนะเนื้อนุ่มมีไส้มะพร้าวอ่อนลาวาเยิ้มๆหอมๆมันๆรับประทานด้วยกันแล้วฟินมากๆเลยคุณผู้ชมทั้งเมนูขนมปังมังกี้เบรดมะพร้าวหรือโคโคนัทมังกี้เบรดกับชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อนลาวาของครอบครัวเราจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรติดตามชมกันได้ในรายการข้าวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะคะปกตินานาจะมาทำของข้าวแต่วันนี้เนี่ยนะคะนานามีเมนูขนมปังทำง่ายๆมาฝากกันค่ะกูไม่ต้องกลัวหวานนะมันหวานแต่มันอร่อยมากแน่นอนอดใจรอชมช่วงหน้านะคะแต่ตอนนี้นานามี1เมนูแสนอร่อยจากผลิตภัณฑ์ TFM มาฝากค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูมัทฉะมอคค่าเค้กมาฝากกันค่ะวิธีทำไส้โมจิเทแป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเติมนมสดรสจืดคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วนำขึ้นตั้งไฟกวนจนส่วนผสมร่อนจากภาชนะและสุกดีจากนั้นปิดไฟรีดไส้โมจิออกเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมตัดขอบให้สวยงามจากนั้นนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้วิธีทำบราวนี่ชาเขียวใส่ไว้ช็อกโกแลตลงในภาชนะตามด้วยเนยสดชนิดเค็มนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมละลายเข้ากันดีแล้วปิดไฟพักไว้จนส่วนผสมเย็นสนิทร่อนแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะกับผงชาเขียวผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนให้เข้ากันเตรียมไว้ตีไข่ไก่น้ำตาลทรายสีผสมอาหารสีเขียวขี้ม้าสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลและสีผสมอาหารสีฟ้าด้วยตะกร้อมือจนน้ำตาลทรายละลายดีใส่ส่วนผสมไว้ช็อกโกแลตที่เตรียมไว้และแป้งที่ร่อนไว้คนให้เข้ากันเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ1/4ของพิมพ์เปลี่ยนหน้าให้เรียบวางทับด้วยไส้โมจิเททับด้วยส่วนผสมบราวนี่ชาเขียวเปลี่ยนหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูมัทฉะมอคค่าเค้กแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ